ซึ่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นฟัดดูไอนนะก็แปลว่าเป็นหน้าที่ของใครของมันมันจะมีฟัดดูอีสองอย่างใช่ไหมเขาเรียกฟัดดูไอนกับฟัดดูอะไรนะ,ะกิฟาย,ยะ,ะต้องช่วยนะต้องช่วยจะได้รู้ว่าเราไปด้วยกันไม่ใชน,นผมพูดอยู่คนเดียวเลยอะเอะอะไรให้อาจารย์พูดอาจารย์พูดปรากฏว่าพวกเราไม่จําเลยไม่ได้นะเรามี2อ,อย่างคือฟัดดูไอนกับฟัดดูกิฟายะฟัดดูไอนเนี่ยแปลว่าใครทําคนนั้นได้ ไม่ทำก็กกอดไปแต่ถ้าฟัด,ดูกิฟายะเนี่ยแปลว่า,าคนคนหนึ่งทำแล้วคนอื่นก็รอดอย่างเช่นอา่านึกง่าย,ายอย่างยามาดยานาซานามาดยานาซา,าเขาเรียกเป็นฟัด,ดูกีฟายะในมูกเก็บในตำบลเนี่ย,ยาามีคนนามาดให้หนึ่งคนไอคนที่เหลือนะรอดละแต่ถ้าหากว่าไอาคนทั้งมูกเก็บเนี่ยมันไม่ะาม,ม,มาดให้เขาเลยโดนทั้งมูกเก็บนั่นแหละนี่เขาเรียกฟัด,ดูกิฟายะส่วนฟัด,ดูไอเนี่ยก็คืออิบาะดาของใครของมันคนใครไม่ทำคนนั้นก็มีความผิดไป นะครับเพราะนั้นการเรียนรู้เป็นฟัดดูอินนะเป็นฟัดดูอินแปลว่าของใครของมัน <S <S ถ้าไม่เรียนไม่ได้แปลว่าหน้าที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยต้องเรียนนะครับยังไงก็ตามก็คือต,ต้องเรียนทีนี้การเรียนเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปนะถ้าเมื่อก่อนแน่นอนอ่ะเด็กๆมันต้องอยู่ในโรงเรียนแต่ว่าโตๆอย่างเราเนี่ยไปนั่งในโรงเรียนคงไม่ได้แล้วแหละนะเดี๋ยวไปทะเลาะกับครูเขาใ <c oughs> ช<ะ>่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปิดกว้างสําหรับเราเราสามารถที่จะเรียนรู้ผ่่าาาานงงสือตๆมมกย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเรื่องของทีวีใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเรียนรู้ได้พันอิสลามไม่ใช่เรื่องยากละแปลว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอ้างว่าฉันไม่รู้เรื่องราวของศาสนาไม่ได้หรือว่าเวลาเราจะบอกว่าเออไม่มีหุกกลุ่มนี้ด้วยเหรอมีบทบัญญัตินี้ด้วยเหรอในหลักการของศาสนาเราอ้างไม่ได้ละถ้าเป็นเมื่อก่อนยังจะพออ้างได้นะเพราะเราอาจจะอ้างได้ว่าเราไม่เคยเรียน แล้วไม่ใครมีใครมาสอนเราแล้วเราก็ไม่เคยรับรู้ด้วยเพราะมันไม่มีสื่อแต่เท่เดียวนี้เนี่ยมันอ้างไม่ได้เราจะมาบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้ามแล้วเราไม่รู้เนี่ยไม่ได้เพราะมันกว้างและในีเรื่องของการศึกษานะครับทีนี้วันนี้ครับอยากจะได้พูดถึงอิอบาดะที่เราทำเนี่ยอิบาดะที่เราทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันจะต้องมีผลเกิดขึ้นตามมาพาะะนันหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าผลจากการที่เราทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ําเสมอ เวลาเราทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเราต้องเราทําอยู่เป็นประจําเราจะเห็นผลคําสั่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะลาให้นบีมาบอกกับเราก็คือว่าจงทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตะลาจนกว่าเราจะจากโลกนี้วาบุตรรบบะกะฮัตตายะตียะกันยะกีนแปลว่าจงอิบาดะต่ออัลลอฮ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นแปลว่า ชีวิตของพวกเราชีวิตของผู้ศรัทธาจะต้องผูกพันกับอิบาดะจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปเพราะนั้นถ้าตั้งคำถามว่าเราจะนมาดกันถึงเมื่อไหร่ดีเราจะทำความดีกันถึงเมื่อไหร่ดีเราจะถือสินอดกันถึงเมื่อไหร่ดีคำตอบง่ายๆก็คือว่าถ้าตายก็จบกันครับแต่ถ้ายังไม่ตายก็ต้องทำต่อไปทีนี้ไอการทำหรือว่าไอการปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะมีความยากลำบากอยู่บ้างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในช่วงนั้นๆเหมือนกัน เพราะนั้นในคําสั่งของล้อเนี่ยมันจึงมีว่าฟัตตะกุลลอมัสตะตุ่มยำเกงต่อล้อเท่าที่พวกเจ้าสามารถนั่นแปลว่าแต่ละคนสามารถไม่เท่ากันศักยภาพความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวัดกับคนอื่นให้เราวัดกับตัวเราเองวิธีการวัดก็คือว่าเท่าวันนี้เราทาแล้ววันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้นั่นหมายความว่าอิบาดาของเราภาคปฏิบัติของเราศาสนาก,กิจของเรามันจะต้องขยับขึ้นไม่ใช่ขยับลงไอ,อ,อ้ลงนี่เขาเรียกข,ขยับไหม ไม่นะตกนะก็เรียกตกลงออขยับขึ้นนะเราต้องไม่ตกลงนะครับเพราะฉะนั้นเราง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะต้องสํารวจตรวจสอบและพัฒนาอิบะาดาของเราเพราะ,ะนั้นคําสั่งที่อัลลอฮ์สั่งก็คือว่าเราต้องอยู่กับมันตลอดรอดฝั่งและการงานอย่างที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วเขาไม่ได้วัดกันแค่วันนี้ไม่ได้วัดกันแค่วันสองวันเขาก็ต้องดูตลอดและก็ที่สําคัญเขาไปดูปลายทางด้วย เพราะทนาบีบอกอินนามันอามาหรือบินคาวาตีมการงานทุกอย่างจะไปวัดกันที่โค้งสุดท้ายนั่นหมายความว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปพร้อมกับอิบาดะที่เรามีต่อล้อพร้อมกับความพร้อมที่เราจะเอาไปให้ับอร้อสุบฮานอะฮัวตาลาแสดงว่าเรารอดแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกนี้แล้วปรากฏว่าเราจากโลกนี้ไปในสภาพที่ไม่ได้มีอ ي มานต่อล้อหรือไม่ได้มีความพร้อมเราก็จะต้องถูกลงโทษมันเป็น ก็เรียกมันเป็นคําตอบง่ายๆนะครับที่เราสามารถคิดเองก็ได้ว่าถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้อะไรหรือตอนนี้เนี่ยเราทำเราทำในสิ่งที่เป็นความดีเราจะได้อะไรเป็นการตอบแทนนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นคําสั่งง่ายๆเลยที่อัลลอฮฺซุบฮฮาเนะอวตา,าบอกกับท่านนาบีเอาไว้ก็คือว่าจงอิบาดัต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าเจ้าจะตายจากโลกนี้ทีนี้มันก็จึงกลายเป็นหน้าที่นะครับว่าเราจะต้องรักษาอิบาดัของเราให้มันเกิดความสม่ําเสมอ เราเรียกว่าอิสติกอรมะก็ได้เรียกว่ามูดาวามะก็ได้ก็คืออะไรก็ตามที่เราทําพยายามรักษาไว้ให้นิ่งอย่าให้มันขึ้นลงเป็นตลาดหุ้นนะนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเอาไม่เอาสิกว่ามันไกลเรา,าเอาเอาเอาใกล้ๆเราหน่อยอย่าให้ขึ้นลงเป็นราคาน้ํามันเนี่ยนะนะราคาน้ํามันเป็นไงขึ้นอยู่เรื่อยนะนานๆก็ลงสักทีหนึ่งใช่ไหมถ้าใครถ้าใครขับรถเนะี่ยนะก็จะต้องผูกพันกับราคาน้ํามันหน่อยแต่ถ้าใครไม่ได้ยุ่งกับรถก็ไม่เป็นไรนะ แต่มันมีสูตรอย่างนี้เขาบอกว่าน้ำมันแพงใช่ไหมเวลาน้ำมันแพงไม่ต้องคิดเยอะพอเข้าปั๊มปุ๊บเคยเติมเท่าไหร่3ามร้อยสมมติเคยเติมสามร้อยสามร้อยกี่ครั้งกี่ครั้งก็ส0 0ร้อยไม่ต้องไปยุ่งกับราคาน้ำมันเพราะยังไงเราก็ต้องเติมแต่เดี๋ยวนี้เขามีมาใหม่แนละ้วไม่ใช่เหรอเขามีรถไฟฟ้าแล้วนี่นะไหนใคร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 ,ใครขับรถไฟฟ้าบ้างอะอ่า,าอ่าอา่าเแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยนะใครมีโอกาสทางไหนก็เอาทางนั้นแหละครับทีนี้ ในสิ่งที่มันเป็นไอบาดาที่เราจะต้องเขาเรียกรักษาไว้ให้เกิดความสม่ําเสมอหรือมูดาวามะาเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับเอามาดูกันเป็นข้อๆว่าถ้าเราทําอย่างนี้ทําเป็นประจําแล้วเราจะได้อะไรอันแรกเลยครับถ้าเราสํานึกผิดหรือเตาบ้า,าตัวต่อเลาะและรักษาความสะอาดอยู่เป็นประจํ <będziemy> าเราเตาบ้าตัวเป็นประจําเรารักษาต่อฮาร์รเป็นประจํามันจะเป็นซาบะบุลลิมาฮับบะติละ มันจะเป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตัตตาลทรงรักเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเรานปรารถนาเหลือเกินในการที่จะให้อัลลอฮ์เมตตาในการที่จะให้อัลลอฮ์รักเราจึงต้องหาหนทางหาวิธีการหาแนวทางเพราะถ้าหากว่าเราไม่ไม่รู้วิธีการหรือไม่รู้ขั้นตอนเลยเนี่ยเราก็คงทําไม่ถูกต้องหรอกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีมาสอนกับเราก็คือว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดื้อก็แปลว่าถ้าเราเตาบ้าตัวบ่อยๆถ้าเราเป็นคนที่ รักษาความสะอาดซึ่งแน่นอนว่าความสะอาดเป็นเงื่อนไขในการทําอิบาดานะความสะอาดเป็นเงื่อนไขในการทําอิบาดความสะอาดเป็นเงื่อนไขในการนมาดเราจะเห็นว่าอิสลามสอนในเรื่องของการรักษาความสะอาดเยอะนะเรานี่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่ไม่น่าจะสกระปรกอะแต่บางครั้งเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยจากคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราแค่มีแค่หลักการเฉย เพราะหลายคนแต่งตัวแล้วดูน่าสงสารน่าสงสารเนาะกลายเป็นว่าเราบอกว่ารักษาเรื่องความสะอาดอิสลามสอนในเรื่องความสะอาดอิสลามส่งเสริมในเรื่องความสะอาดแต่ปรากฏว่ามุสลิมด้วยกันเนี่ยหรือมุสลิมเองเนี่แหละที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่การแต่งตัวก็ดูก็ดูดูดูสุกโปรปกอะ ไอ้เก่าไม่เป็นไรนะเสื้อผ้าเก่าไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออย่าสกรปรกก็แล้วกันหรือบางทีไอ้การแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็ดูเราก็ดูเห็นแหละว่าเฮ้ยอ,อย่างนี้มันมันมันไม่เข้าท่าอย่างนี้มันดูสกรปรกอะ่ะเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆเขาบอกว่าเวลาเราแต่งตัวเนี่ยแต่งตัวเนี่ยต้องให้ดูดีอ่าต้องให้ดูดีอย่าให้ดูนังสารเขาเรียกแต่งตัวต้องให้ดูภูมิฐานอย่าให้ดูนังสารคือให้ดูเหมาะสมอ่ะไม่จุดนังสารพอดูแล้วเดี๋ยวคนก็จ้องจะทําบุญกับเราแหละเยอะเดี๋ยวคนก็ให้สร,รกอนึกว่าคนขอสราะนั้น หลักในการมีชีวิตอยู่และการปฏิบัติตัวในในในสังคมเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับอิสลามไม่ได้ทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะอิสลามสอนเราทุกเรื่องในการอยู่ร่วมกับสังคมในการแต่งเนื้อแต่งตัวในการพูดจาปราศัยในการปฏิบัติตัวอิสลามสอนกับเราทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีภาพลักษณ์ของเราเหมือนกันเราจะต้องพยายามแสดงออกให้ชัดเจนเหมือนกันคือบางทีเนี่ยเราสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยพอเราเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ รู้แหละนี่คือมุสลิมเพราะมันชัดเจนนะทรงก็ชัดเจนแต่งเนื้อแต่งตัวก็ชัดเจนแต่บางทีมันดูน่าสงสารน่าสงสารในที่นี้หมายความว่ามันเขาอาจจะไม่ได้จน่ะหรือเขาอาจจะไม่ได้อะไรมากมายแต่บางทีไอาการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันทําให้ดูภาพลักษณ์ของอิสลามเสียเหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับเรา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 ,เราเน้นย้ํากันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็เยอะเกินไปอีกนะบางคนก็เกินพิกัดอีกสวยเกินอะ่ะ <laughs> เกินไปอีกเอาเอาพอประมาณนะคือเราสวยได้ไม่มีปัญหายู่เฉพาะผู้หญิงเนี่ยยังไงก็ตามนี้เขาเรียกผู้หญิงมีความสวยไม่พ้นอยู่แล้วครับผู้หญิงเขาทำไมอยู่แล้วรักสวยรักงามแต่เพียงแต่ว่าให้มันดูดีให้มันดูเหมาะสมนะครับเหตุน,นั้นสองเรื่องที่จะทําให้อัลลอฮ์สุบฮานะหูวัตาลาคือถ้าเราทําเป็นประจํามันเป็นมูดาวมามข,ของเราในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอ ah ินอัลลอฮ์ให้อยู่ให้บุตตาวาบินววาอยู่ให้บุญมุตตอฮิรินอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาคนที่กลับเนื้อกลับตัว และคนที่รักษาความสะอาดคนที่กลับเนื้อกับตัวคือคนที่สมนึกผิดคือคนที่ไม่ดือ้อคือคนที่ยอมจำนนต่อลอสุบฮานะหัวตาลาต้องอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นมนุษย์ปุตุูชนคนธรรมดาที่ยังไงก็ตามหนีความผิดพลาดหนีความบกพร่องไม่พ้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครรอดจากตรงนี้แม้กระทั่งท่านนาบีท่านนาบีก็มีความผิดเพียงแต่สิทธิพิเศษที่นบีได้คืออะไร สิทธิพิเศษที่อัลลอฮ์ให้นบียกให้เขาเรียกกูฟิรอมาตะกัดดัมามินดัมบีฮิวมาตะอัคคอระความหมายก็คือว่าอัลลอฮ์ยกโทษให้ในบาปที่ผ่านมาและบาปที่จะเกิดขึ้นเพราะนี่คือศาสนทูตของอัลลอฮ์เฉพาะท่านนาบีคนเดียวซอฮาบะได้รับสิทธิต์ตรงนี้ไหมไม่ได้รับเพราะนั้นถ้าซอฮาบะเขาจะมีเรื่องบาปบาปอะไรบาปหมางกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างทะเลาะกันบ้างหรือมีเรื่องกระทั่งสงครามเกิดขึ้น่ระหว่างท่านมูอาวิยะกับท่านอาลีที่มีข้อบาดหมางกันเนี่ยเป็นไปได้ไหม ได้เพราะเขาเป็นคนแล้วเขามีข้อผิดพลาดได้ไหมได้เพียงแต่ว่าปล่อยเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นหน้าที่ของใครของอลอ์ในการตัดสินเพราะต้องอย่าลืมนะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของซาฮาบะที่เขาเห็นต่างกันเขาทะเลาะกันเขามีสงครามกันเนี่ยเราวิจารณ์ไม่ได้นะเราเรียนรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ทําไมอ่ะเออทำไมวิจารณ์เขาไม่ได้ก็เขาเป็นคนไม่ใช่เหรอทำไมเราวิจารณ์เขาไม่ได้ล่ะเพราะเขามีสิทธิพิเศษของเขาอยู่ เขามีสิทธิพิเศษของเขาอยู่ก็คือเขาเป็นซอฮาบะของนบีเพราะนบีบอกอ um ัสฮาบีกันยูยูมซอฮาบะของฉันนี่เหมือนดวงดาวไปที่ไหนคือให้แสงสว่างกับที่นั่นแล้วก็นบีก็บอกว่าคยรุนน ah um, ah um ัสกอรนีซุมันละดีนายาลูนะฮุมซุมันละดีนายาลูนะฮุมดีที่สุดในหน้าดุนยานี่คือประชาชาคือในประชาชาติของฉันนี่ก็คือยุคสมัยของฉันนี่แหละก็คือ100ปียุคใครเขาล่ะยุคซอฮาบะซุม um ah um ันละดีนายาลูนะฮุมถัดมาอีก100ปียุคตาบีอีน สุมาล,ลดินเนย์รูนอหุมถัดมาอีกหนึ่งร้อยปีรุยุกตาเบียตาบีอินแปลว่านั่นคือสามร้อยปีแปลว่าคนสามร้อยปีนี้โดยเฉพาะร้อยปีแรกเราแตะเขาไม่ได้เลยเราแตะเขาไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาเป็นซอฮาบะนบีเขาอุยปยบมาร่วมกันนบีเขาลำบากมากกันนบนบีและอัลลอฮ์ก็ให้เกียรติคนเหล่านี้รอดีอัลลอฮหุอันหุมอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในตัวเขาแต่ด้วยความเป็นมนุษย์เขาเขามีข้อบัตรหมางกันได้ไหมได้มันเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นหน้าที่ของใครเขาล่ะของอัลลอฮ์แปลว่าเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งกับเขาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นมนุษย์มันมีข้อบกพร่องครับมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดเพียงแต่เราต้องไม่ดือ้อเพราะหลักในการในการในการ,ในการเตาบา์เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าเราต้องหาความผิดให้เจอก่อนและเราต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์เราต้องตั้งใจจริงเราต้องมีความอิคลาส การเตาบาตัวของเราจะต้องเป็นการเป็นเตาบาตันคอริสตันเป็นเตาบาท,ที่บริสุทธิ์ใจแปลว่าเราต้องจริงใจในการแก้ไขตัวเองแล้วก็พยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแค่แค่นั้นเองนะครับเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ดือ้อเราก็มีสิทธิ์มีโอกาสเป็นคนดีได้อัลลอฮฺสุบฮะฮานุหัวตาลาให้โอกาสกับบ่าวของพระองค์เสมอท่านนาบีจึงบอกว่าตราบใดก็ตามที่วิญ,ญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกลูกกระเดือกใช่ไหม ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นเรามีสิทธิ์ได้รับการให้อภัยจากอัลลอฮฺสุบฮาหนะหัวตาลานี่คือโอกาสนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกาบาปใหญ่อะบาปใหญ่เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยแต่ถ้าบาปใหญ่นั้นเตาบาตัวอัลลอฮ์ให้ลองนึกง่ายๆว่าเหมือนคดีอาญาปกติคดีอาญาเนี่ยยอมความได้ไหมไม่ได้นะ คดีอาญาของมนุษย์เขาเนี่ยยอมความไม่ได้แต่คดีอาญาระหว่างเราก็อัลลอฮ์ถ้าเราสํานึกผิดเราเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ลบให้เลยแปลว่ายกให้คดีนั้นยกให้แล้วนับหนึ่งกันใหม่เพราะนาบีบอกอัตตาอิบูมินัซัมบิกามัลลาซัมบาลาหูคนที่เตาบ้าตัวสํานึกผิดจากบาปใดๆก็แล้วแต่แล้วอัลลอฮ์ให้อภัยเท่ากับเขาไม่มีความผิดอันนั้นแล้วเพราะฉะนั้นอย่า อย่าเคร่งครันะอย่าให้ความผิดอันนั้นอยู่กับเราจนกระทั่งตายเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็มีสิทธิถูกลงโทษเหมือนกันเพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่าให้เราเตาบ้าตัวบ่อยๆการเตาบ้าตัวก็คือการที่ในแต่ละในแต่ละวันก็แล้วกันผมอยากจะแนะนําอย่างนั้นมันมันจะได้ไม่นานเกินไปในแต่ละวันเราลองนึกดูครับว่าเราทําอะไรบ้างที่มันเป็นข้อบกพร่องเราทําอะไรบ้างที่เป็นการฝ่าฝืนแล้วเราก็ขอเตาบ้าตัวต่อ a l ะ แล้วก็เนียดตั้งใจว่าวันต่อมาวันต่อต่อไปเนี่ยเราจะต้องไม่ทําความผิดอันนี้อีกและเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแค่แค่นั้นแหละครับนั่นคือโอกาสระหว่างระหว่างเรากับอัลลอสุบฮานะหัวตาลาทีนี้มันก็มีอีกนิดหนึ่งก็คือว่าแต่ถ้าหากว่าไอไอไอเรื่องราวที่มันเป็นมันเป็นกรณีพิพาทหรือคดีอาญาของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับมนุษย์อันนี้เราต้องไปเคลียร์กับเขานะ่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เราหลุดละ แต่ถ้าหากว่ามันเกี่ยวพันกับมนุษย์เช่นไปเอาเอารักขโมยเข้ามาอันนี้มันเกี่ยวพันกับเขาไปโกงเข้ามามันเกี่ยวพันกับเขาใช่ไหมหรือว่าไปทําให้เขาเสียชื่อเสียงอันนี้มันเกี่ยวพันกับเขาเราต้องเคลียร์กับเขาจะไปขอมาอัพเขาให้เขายกให้หรือว่าไอ้ที่ทางที่โกงกันมาหาทางคืนให้เขาหรือว่าที่มันแพงไปล่ะคืนไม่ไหวล่ะ นะขายไปหมดแล้วเอาไปเคลียร์กันให้รู้เรื่องเอาตังค์ไปให้เรื่องอะไรก็แล้วแต่คือ,อยังไงก็ตามต้องทําให้เขายกให้เพราะถ้าเขาไม่ยกให้มันติดกันอยู่นะมันแขวนอยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละวันเกียร์มาเนี่ยเขากับเราคือโจ์และจําเลยที่จะต้องไปเคลียร์กันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญเนื่องจากเราไม่ได้อยู่แค่ดุนยานี้เราจะไม่คิดเหมือนกับคนทั่วๆไปที่บอกว่าคือใช้ชีวิตให้เต็มที่ในดุนยานี้อาคิร์จะยังไงเขาเรียกอะไรนะโลกหน้ามีจริงหรือเปล่าเราไม่รู้อ่าน,นั้นอันนั้นคนอื่นเขานะแต่ไม่ใช่เรา เราเนี่ยมั่นใจว่าโลกหน้ามีจริงและโลกนี้เป็นแค่ทางผ่านของเรานะไม่ใช่โลกถาวรนะมีใครจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไหมจะอยู่เอาเอาง่ายๆว่าร้อยปีนี่ก็เต็มที่แล้วนะ่ะยิ่งสมัยนี้ใช่ไหมร้อยปีเนี่ยมันคือเราอาจจะบอกว่าเราเราอยากจะอายุยืนแหละถามว่าถ้าอายุยืนยืนยาวมากๆแต่มันมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเดินก็จะไม่ไหวอย่าว่าแต่เดินเลยเคี้ยวยังไม่ไหวเลยอะ่ะใช่ไหมเขาเรียกอะไรต่อไปต้องตะบันน้ําใช่ไหม แต่บรน,น้ำกินนี่ภาษาโบราณเลยใช่ไหมแปลว่าต้องตาน้ํากินกันอย่างงี้เหรอคือเขาเปรียบเทียบนะว่ามันจะไม่ไหวแล้วเราก็ไม่ต้องหรอกนะเอาเข้าเขาเรียกอะไรนะเอาเท่าที่ที่อะไรนะที่อายัญญนต์กาหนดไว้นะเพราะแต่ละคนมีอายันต์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับวันนี้ยังกินกันได้ใช่ไหมล่ะยังได้นะวันนี้ยัง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 ไปไหนมาไหนได้เถ้าอย่างนั้นยังอยู่ได้อีกฮนะเพราะอะไรเพราะอายันต์กับดิสกี้มันอยู่ด้วยกันถ้าดิสกีค้ค่อยคอยหมดเมื่อไหร่นั่นแหละ ยันมันก็จะค่อยๆหมดตามไปแต่ที่ได้แน่พวกเรายัางไงก็คือกําลังมุ่งหน้าหาความตายใช่ไหมเพราะเรียกแต่ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแปลว่าแต่ละวันที่ผ่านไปคืออายุขัยในดุนยาที่ลดลงแล้วน,นะ,ะเพราะนั้นนบีจึงสอนวิธีอยู่ในดุนยาว่ายัางไงอย่าติดยึดกับมันเยอะอย่าติดยึดกับมันเยอะเพราะไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้เนี่ยมีมากกว่าที่นี่อีกและที่สําคัญก็คือว่าเราต้องไปจากที่นี่เมื่อเราต้องไปจากที่นี่เราจึงต้องเตรียมความพร้อมไงเราเหมือนคนเดินทางอ่ะ คนเดินทางที่ต้องมีสเสบียงที่ต้องมีสเสบียงนะก็คือเตรียมเสบียงไปเพื่อจะได้ไปไปไป,ไปสู่จุดหมายปลายทางของเราขนาดว่าอยู่ในยุนยาเนี่ยเราเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเราก็ตุนสเสบียงกันเต็มรถเลยใช่ไหมบางคนบอกสมัยนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าไอ้สะดวกซื้อมันมีตลอดทางอ่ะใช่ไหมออแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องเตรียมเสบียงอยู่ดีก็แหละนั่นแปลว่าในดุนยาแค่เดินทางแค่นี้เรายัางเตรียมเสบียงแล้วไปอาเคิร์ เราจะไม่เตรียมสยเสบียงได้ไหมก็ไม่ได้แต่สเสบียงที่ดีที่สุดดูไหมอะไรนบ,บีบ,บอกว่าอวะคคยรุซาดีและสเสบียงที่ดีที่สุดอัตตักวาก็คือการยำเกรงต่อราะสุบฮานะหัวตาลาเพราะการยำเกรงต่อราะสุบฮานะฮัวตาลามันก็คือภาคปฏิบัติของเราที่แสดงออกว่าเราเป็นบ่าวของราะอย่างแท้จริงนะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ลาะสั่งเราจริงทำไงตักว่าแปลว่าอะไรผมเคยอธิบายไปแล้วนะตักว่าแปลว่าอะไรนะ แปลว่าการยำเกรงแต่ความหมายง่ายๆเลยก็คือว่าอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเราทำสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นแหละตักวาของเราเพราะนั้นอัลลอฮ์ใช้ให้นามาตเรานามาตใช้ถือสินอดถือสินโด,ด,นโด,ดใช้ให้เราทำความดีทำความดีใช้ให้ทำซดากำซดากาะทำซาดกาะทำใช้ให้พูดจาไพเราะพูดจาไพเราะเนี่ยตักวาตักวาเลย แต่ถ้าอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามการโกหกอัลลอฮ์ห้ามการลักขโมอยอัลลอฮ์ห้ามการนินทาให้ร้ายเอ้าเราหยุดเนี่ยตะวาละแต่ถ้าเราเพลอดเาฝืนเมื่อไร่นั่นแปลว่าเราไม่มีตะวานะครับพูดถึงการถือสินอดอย่อาลืมนะวันที่9วันที่1ิกเขามีการถือสินอดนะครั้งที่แล้วเราเราคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะสุนนะในเดือนมุฮัรรอมสุนนะในเดือนมุฮัรรอมคงไม่ต้องถามนะว่าวันไหนเพราะตอนนี้แชร์กันเต็มเฟซแล้วนะ ใช่ไหมแชร์กันเต็มเฟซแล้วว่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นนะ,ะวันนั้นไปดูกันในเฟซบ้างก็ได้แหละนะอ่าใช่ถ้าถ้าเดือนมันจะบอกว่าเดือนอ่าเขาเรียกเดือนอะไรนะเดือนทั่วไปเขาเรียกเดือนสากลเดือนสากลก็คือบวชจันทร์กับอังคารแต่ถ้าเดือนตามประกาศของประเทศไทยก็อังคารกับพุธอ่าสองวันคือควรจะบวชสองวันนะไม่ควรบวชวันเดียว ควรจะบวชสองวันเพราะครั้งที่แล้วเคยอธิบายไปแล้วด้วยนะนบีบวชวันเดียวก็จริงแต่นบีเนียดว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ในปีหน้าและอซูมันนัตตาซีอาฉันจะบวชในวันที่9ด้วยแปลว่านาบีพูดเอาไว้เป็นสุนนะได้ยังได้แล้วเพรานั้นักวิชาการจรึงบอกว่าดีที่สุดคือ9กับสิแต่ถ้าจะบวชวันเดียวก็ผ่านเฉยๆเอาดีที่สุดคือ9กับสิถ้าบวชวันเดียวได้แค่ดี อ่าเลือกเอาแล้วกันจะเอาดีหลือเอาดีที่สุดอ่าเอาเอาดีที่สุดสองวันจะไปอะไรสักหนาเนาะก็แค่ไม่กินใช่ไหมไม่ได้ยักเลยแค่ไม่กินอยากไหมอย่าลืมนะไม่ใช่ไม่กินอย่างเดียวนะคืออย่าลืมพอเราถือสินโดดปุ๊บมันจะเข้ากระบ,บวนการถือสินโดดทันทีนะหมายความว่าไงฮูก่มเรื่องการถือสินโด,ดต้องอะไร ควบคุมยับยั้งอิริบาบถการกระทาความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดอบเหมือนเราก็เหมือนเหมือนถือสินอดรอมฎอนน่ะแหละนะไม่ใช่หมายความว่าถือสินอดนอกรอมฎอนแล้วก็เหมือนเดิอะไรนะทาตัวได้เหมือนเดิมไม่ใช่นะแปลว่าสองวันนั้นน่ะทำอิบาดาไดให้เต็มที่ในเมื่อเราบวชแล้วอ่านมะมาซุนัตให้เยอะๆหน่อยอ่านกุรอานให้เยอะๆหน่อยสองวันนี้เอาให้เต็มที่หน่อยไอ้วันอื่นๆไม่เป็นไรอ่าวว่ากันไปสองวันนี้เอาให้เต็มที่ อ่านกุรานถือศีลอดใช่ไหมแล้วก็ดิกรุลล์ทำบุญทำซออาตาก็อะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งหมดแล้วครับที่เป็นความดีสองวันนี้เอาให้เต็มที่นะครับเพื่อมันจะได้ไปอยู่ในตาช่างแห่งความดีของเรานะครับก็ฝากเอาไว้นะ9กับส0อ่าเขาเรียกตาซูอาตาซูอาก็คือติสอาก็คือ9าอ,อาชูรอก็คืออาชารอรแปลว่า1ิบนะที่มาที่ไปรู้แล้วนะอ่าร,รู้แล้วนะว่ามันมายังไงไปยังไงอ่าถ้ารู้แล้วไม่ไม่ต้องทวนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ เกินเวลาเขาซ <c> ะ <oughs> อ่าอ่าทีนี้ประการต่อมาครับสิ่งต่อมาถ้าเราทําเป็นประจำถ้าเราทําเป็นประจำเราจะเห็นผลยังไงบ้างประการต่อมาก็คือถ้าเราดูอาบ่อยๆถ้าเราดูอาบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างทีนี้การขอดูอาบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เรารอดพ้นจากความลําบากได้ทีนี้อย่าลืมนะว่าไอตอนลําบากเราขอดูอาเพราะเราอยากให้เาลารอช่วย เพราะฉะนั้นเวลาสบายอย่าลืมขอดูอาด้วยคือคือเราเราจะเป็นคนเห็นแก่ได้ดิใช่ไหมเห็นแก่ได้ก็หมายว่าพักูเดือดร้อนกูก็อยากให้คนนั้นคนนี้มาช่วยแต่เวลาสบายอ่ะเวลาสบายลืมทุกคนเลยใช่ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักง่ายๆเลยก็คือว่านบีบอกว่ามารร له, ันซารหูไอยัตตีบัลลอหูละหูอินดัชดาอิดีฟันยุคซิดอัดอัตฟิรรอคอ นบีบอกใครก็ตามที่อยากจะให้อัลลอฮ์รับดุอาของเขาในยามที่เขาลําบากเพราะฉะนั้นในยามที่เขาสบายอ่ะเขาควรจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เยอะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เยอะแปลว่าไอ้ดุอาที่เราต้องการให้อัลลอฮ์ช่วยเอามาขอในยามที่เราสะดวกสบายได้ไหมก็ได้หรือขอให้เราไม่ลืมอัลลอฮ์ก็ได้อย่างหลังนมาดอัลลอฮุมมาอินีอัลลาซิกริกะวะวชุกริกะวหฮุสญัยบาดติกะอันนี้คือดุอาที่ ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยช่วยให้เราลำลึกถึงพระองค์ขอบคุณต่อพระองค์เพราะนั้นดูอาต่างๆที่มันอยู่หลังหน้ามาดนะ่ะพยายามอย่าทิ้งนะที่เราเรียนรู้มาอัสลัฟฟุลลอฮ์สาครั้งอัลลอฮุมันตัสลามแล้วก็อะไรนะ Um ma a, ang, อัลลอฮุมาลามานีอาสุบฮานัลลอฮฺสามสิบสามครั้งอันทํดุลิลาห์สามสิบสามครั้งอัลลอฮฺอักบัสามสิบสามครั้งแล้วปิดท้ายด้วยลาอิลาฮออิลลอฮแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอายะกุซีมีอ่านสามกุญมีดูอาให้พ่อแม่แล้วก็ um ini, อัลลอฮุมะอาอินนีต้นเนี้ยเราจะอ่านอะไรก็ได้ได้เลยเพราะมันไม่ได้มีข้อจํากัดละแปลว่าหลังหน้ามดเนี่ยอิสระของเราแต่ว่าไอ้ที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นบีสอนให้เราทําเป็นประจํานะครับเพราะน,น ในยามที่สบายขอให้เยอะเพราะการขออุดม,มันสะท้อนอะไรรู้ไหมมันสะท้อนว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ที่ยอมจำนวนต่อหรอเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเหมือนถ้าเราไม่ขอความช่วยเหลือกับใครเลยเนี่ยแปลว่าเราแน่ไอเราแน่กับมนุษย์ไม่มีปัญหาแต่เราแน่กับลละ a ์ได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะโดยหลักแล้วยางก็ตามเนี่ยเราต้องพึ่งล l l a ์ตลอดแหละนะอากาศที่หายใจก็ต้องได้จาก,กพระองค์นี่แหละถ้าล l l a ์ไม่ให้มีออกซิเจนก็ตายกันทั้ง,ท,งทั้งโลกอะ่ะ หรือว่าไอ้เรี่ยวแรงที่เรามีเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ให้นะไม่ใช่เพราะว่าเราแจ๋วไม่ใช่เพราะอาหารการกินที่มันอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ถามว่าคนมีสตังมากกว่าเราเนี่ยกินอาหารดีกว่าเราอีกอ่ะไม่เห็นแข็งแรงเหมือนเราอ่ะบางคนนอนติดเตียงอีกตั้งหากกินอาหารมื้อแล้วตั้งไม่รู้กี่หมื่น่เงี้ยใช่ป่ะเพราะนั่นก็แสดงว่าอะไรไอ้พลังําลังต่างๆสิ่งต่างๆที่เราได้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์ อนุมัติให้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขอบคุณต่ออัลลอ์ให้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่สุสขสบายในยามที่มีความสุขอย่าลืมอัลลอฮ์เด็ดขาดเพราะถ้าเราไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ตาเราและยิ่งถ้าเรามีก็ควรจะต้องขอบคุณต่ออัลลอ์ให้เยอะและอินชาักกตุมและอาซีดันนะกุมที่อัลลอฮ์บอกหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะยิ่งเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เพิ่มให้กับเราอีก นะครับเพราะนั้นการนำลึกถึงอัลลอฮ์หรือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันคือการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาและการขอดูอาให้ขอบ่อยบนะขอบ่อยบนะครับในอันกุรานอัลลอฮ์จึงบอกว่าอุดดออุนีอัสตะยิบละกุมจงขอต่อฉันสิและฉันจะตอบรับนั่นแปลว่าต้องขอก่อนอัลลอฮ์ถึงจะให้เพราะนั้นไอาการขอเนี่ยเอาอันดับแรกเลยขอให้ได้รับทางนำนี่คือต้นแรกที่ต้องขอนะขอให้ได้รับทางนำไออย่างอื่นค่ตามมาไม่ใช่นมาดก็ไม่นมาดแปลว่าทางนำยังไม่ได้เลย นมาดก็ไม่นามาดแต่จะขอจังเลยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยนามาดไม่นามาดอย่างนี้ไม่มีทางรวยแล้วครับจนตลอดนั่นแหละเพราะอะไรก็มันลืมมันล้อตั้งแต่ต้นทางแล้วไงมันนึกถึงแค่ว่าจะเอาจะเอา,จะเอาความรวยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นฮิดายะขอก่อนเลยขอให้เราได้รับทางนำขอให้เรามั่นคงอยู่ในทางนำและอย่างอื่นค่อยขอขอให้รับทางนำอิฮดีนัสติรอตันมุสตากีมใช่ไหมนั่นแหละ นั่นแหละต้นนั้นแหละนะก็แปลว่าต้องละหมาด5าเวลาให้ครบกันละกันละอ่านดูอาแล้วให้มีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราอ่านเนี่ยคือดูอาอิดีนัสซิรอตอันมุสตากีมขอรับนำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยหรือยามุกอลิบันกุลูปซับบิตกอนบีอาลาดีนิกาโอผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพง์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระตลอดไปแล้วค่อยขออย่างอื่นอาจาจะขอดิสกีอ,อคนมินี่มีนี่มินี่ขอดูอาไงอะ อัลลอฮุมะอักฟินีบิฮะลาลิกะอันฮารอมิกวะอักนินีบิฟัดลิกะอัมมันซิวักนี่เขาเี็กดูาอ,อาบุดนี่ขอไม่บ่อยผมผมาขอตลอดนอะ,อะขอได้หมดนะในซุยุดก็ขอได้นะเพราะอะไรเพราะในซุยุดเนี่ยเขาให้ขอดูอาให้เยอะเนื่องจากะดิษณนบีบอกว่าในขณะที่บ่าวเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือกับอ ah, ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลามากที่สุดก็คือวาหุอ ah ัฟซายิดุนนั่นก็คือในขณะที่เขาซุยุดฟาอักซิรุดดูอานบีบอกงั้นขอดูอาช่วงนั้นให้เอะ แปลว่านอกเหนือจากสุภาพนาโรบเบียนอละลาสุภาพนาโรบเบียนอาลาสุภาพนาโรบเบียนอาลา,บบาลแล้วเราขอตนอื่นอีกก็ได้บางคนเลยสูดนานเห็นไหมอยู่สูดนานแล้วก็นีก่ก่อนเป็นลมไปแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเราหมาดถ้าเราเป็นอิหม่ามทําอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าเป็นอิหม่ามมะมมข้างหลังเขายังมีเยอะนะแต่ถ้าเราหมาดคนเดียวเราละหมาดสุนัตเอาเลยครับขอไปอยากได้อะไรขอไปและอีกช่วงหนึ่งที่ควรขอก็คือก่อนให้สลามนะสองช่วงเนี้ยคือช่วงที่ควรขอดูอาให้เยอะในขณะที่สูดและ ก่อนให้สลามพอเราจบทุกต้นแล้วก่อนให้สลามก็ใส่ไปอัลลอฮุมะอักฟินีบิฮาระอะไรกันนะรอมอะไรก็ใส่ไปนะเพราะฉะนั้นการขอดุอาบ่อยๆอยัลลอฮ์รักด้วยนะใช่ไหมด้ขอดุอาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าเรายอมจำนนเรายอมเู้เรายอมคืเอเียกเรายอมรับว่าเราคือเบาที่ต่ำต้อยเพราะจริงๆแล้วเราเรา,เราหนีสภาพจริงไม่พ้นหรอครับยังไงยังไงก็ตามเราต้องการความช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นยามสุขสบายอย่าลืมอัลลอฮ์แล้วเวลาเรายามเราลําบากอัลลอฮ์จะเมตตาเราง่ายเพราะมันเหมือนเอาง่ายๆเหมือนคนคุ้นเคยอ่ะคนคุ้นเคยไปมาหาสู่กันเป็นประจำวันหนึ่งวันใดเขาเดือดร้อนเราจะยืนดูเฉยๆได้ไหมไม่ได้นี่มนุษย์ยังไม่เมตตากันขนาดนี้แลนี่พระเจ้ามีหรือพระองค์จะปล่อยเราไม่มีทางหลอกครับถ้าเราไม่ลืมพระองค์พระองค์ก็เมตตาเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอดูอาบ่อยๆอยัลลอฮ์ทำให้เราได้รับความปลอดภยัยหรือว่าทําให้เราได้รับ การช่วยเหลือในยามที่เรานั้นเดือดร้อนนั่นเองประการต่อมาครับนามาดบ่อยๆ่อนามาดบ่อยๆนมาดบ่อยๆยับยั้งความชั่วนามาดบ่อยๆคือนามาดให้ครบอ่ะนะนามาดครบห้าเวลาแล้วนามาดสุนัตเป็นประจำมันจะยับยั้งความชั่วเขาเรียกจะไปลดบาปเราเมืกก่อกี้บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ายังไงก็ตามเราหนีความผิดไม่พ้นยังไงก็ตามเรามีความบกพร่องยังไงก็ตามเรามีสิ่งที่มันเป็นบาปอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเรานมาดเป็นประจำม,มันจะไปช่วยให้เราเป็นคนดีได้เพราะการนมาดคือการที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์การนามาดคือการที่เราสุอยู่ต่ออัลลอฮ์การนมาดคือการที่เราขอความคุ้มครองขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะไม่ตาเราในอันกุรานอัลลอฮ์จึงบอกไงครับว่าอินน at ัสซาลาตตันฮาอานินฟะชาอิวันมุงกรแท้จริงการนมาดมันจะยับยั้งความชั่วและความโสมมมได้ชัดไหม นมาตยับยั้งความช่วยและความโสมมแปลว่าถ้าเรานมาดแล้วอัลลอฮ์รับการนมาดอันนั้นมันจะทําให้เราเป็นคนดีเป็นคนดีไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยเดิมทีอาจจะเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยน่าฟังแต่พอนมาดเป็นประจำอัลลอฮิดายะเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกดนใจเขานําทางเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่บางทีบางบางครั้งเราเจอคนเดิมปล่าว่เนี่ยเฮ้ ทำมมันเปลี่ยนไปเยอะจังใช่ไหมแต่งตัวก็เปลี่ยนไปมรารยาทก็เปลี่ยนไปคําพูดคําจาก็เปลี่ยนไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอย่าไปทักแบบนั้นนะ <c oughs> เสียกําลังใจหมดนะก็ต้องอะไรยอมรับว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่านามาดเปลี่ยนแปลงเขาได้นามาดเปลี่ยนแปลงเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับตัวอย่างของชายคนหนึ่งนะครับที่ท่านอบูฮุรยรร์ยงาน ข่าดิของท่านอบูฮรอห์บอกว่ายาอะรอยุดุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอล่ะมีชายคนหนึ่งเนี follow ่ยมามามาฟ้องนบีแหละบอกว่าอินนัฟุลานันยูซอลลีบิลไลลีอิซาอัลบะฮะซารอกอไอไอไอมีมีอาจจะเอ่ยชื่อมาเลยนะว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขามานมาดเขาว่าเขานมาดในเวลากลางคืนแปลว่าละหมาดตะฮัจญุด์น่ะเออแปลว่าละหมาดตะฮัจญุดนะแต่พอเช้ามาเนี่ยมันไปขโมยของชาวบ้านเขา มันนมาดแต่มันเป็นขโมยของชาวบ้านอันนี้มาฟ้องนบีฟังดูแล้วเนี่ยมันขัดกันใช่ไหมนบีบอกฝัก,ก้อละอินนะฮูไซยันหาหูมาต่อกูลูนบีบอกว่าไอสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเองหมายความว่าไงไอการที่เขามานนาดถ้าเขานมาดเป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำ,เ,ะจำเดี๋ยวเขาต้องดีขึ้นเพราะอัลลอฮ์ต้องฮิดายะเขาเห็นนะ,สะแสดงว่าเป็นคนชั่วไม่ไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นคนาค,คนทาไม่ดีไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันเรื่องปกตินะคือคนเนี่ยถ้าทําดีหมดเนี่ยไม,ไม่ไม่ปกติแล้วไม่มีอมันต้องมีผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างมันเรื่องปกติแต่ถ้าเป,เป็นคนไม่ดีแล้วมันนามาดแล้วมันนามาดเ,เป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมันต้องดีถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครนามาดห้าเวลาครบอย่างน้อยเราต้องให้เครดิตเขาว่าเขาเป็นคนดี เพราะอะไรก็เขาละหมาดถ้าเวลาครบแต่มันชอบนินทานะอานะอิชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมันต้องดีแต่มันเผลอไม่ได้นะพอเผลอปุ๊บมันหยิบของชาวบ้านเขาเอออินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมันต้องเป็นคนดีถ้ามันละหมาดถ้าเวลาครบเพราะอะไรเพราะหลักประกันมันมีอยู่ไงแต่ถ้าละหมาดไม่ครบตัดทิ้งไปได้เลยละหมาดไม่ครบให้มันพูดจาเพ้อด้วยให้มันพูดจาแบบอุณาฟังครับคับผมขะขาอะไรก็แล้วแต่จ่าจ้าอะไรทั้งหมดนั่นแหละนะให้มันพูดจาเพ้อขนาดไหนถ้ามันถ้ามันละหมาดไม่ครบ เราต้องถือว่าเป็นคนไม่ดีอันนี้ภาษาสุภาพเป็นคนไม่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะในเมื่อระหว่างเขากับอล์เขายังรักษาไม่ได้แล้วเขาจะมาทํเดียอะไรกับใครคนอื่นได้ไม่มีทางนะันมนมาดห้าเวลาเพราะนั้นถึงบอกว่าลูกลูกหลานเราพยายามให้เขานมาดให้ครบฝึกตั้งแต่เล็กๆฮะฝึกตั้งแต่เล็กๆตีบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปเกรงใจครับตีเปเถอะเล็กๆก็ตีนะโตๆมันไมไ่โตๆเนี่ยตีได้ไหมเอา มันไม่อยู่ให้ตีเพราะนั้นตีได้ตอนเล็กๆ่ขู่ให้เต็มที่เลยไม่ต้องไปใช้หล,หลักจิตวงจิทยาอะลรเยอะมันมีผู้ใหญ่ก็เคยพูดเขาบอกว่ากูไม่รู้ว่าจิตวิทยาเป็นยังไงกูรู้อย่างเดียวใช้ไม้แล้วมันกลัวอคือเด็กๆมันต้องอย่างนั้นไงแต่พอโตมาได้หน่อยเอาละเขาอาจจะฝังใจว่ามันเคยโดนตีมากเรล่อของเขาไม่เป็นไรแต่ยังให้น้อยเขาไม่ลืมมันร้องไงถึงเวลานามาถึงเวลานามาถึงเวลานามาดเฮ้ยมึงานี่เรื่องอื่นไม่ได้เรื่องแต่เรื่องนมาดมึงใช้ได้เลยว่ะ กูถูกฝึกมากูจําได้กูโดนนี่เป็นแนวยังอยู่อยู่เลยนี่เนี่ยเป็นแผลเป็นมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่คืออย่างน้นอยๆคือเขาจะได้เข้าใจว่าละหมาดเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยอย่างผมเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนตู้ลายเนี่ยโรงเรียนตู้ลายผมออกกติกาไว้เลยเด็กเล็กขนาดไหนถ้าเล่นในละหมาดตีสถานเดียวไม่ฟังอะไรทั้งสิน้นถ้าร้องก็ร้องไปร้องก็ร้องอก็ตีให้ร้องจะได้รู้ว่าละหมาดเล่นได้ไหมไม่ได้ละหมาดห้ามเล่นแค่แค่นั้นตอนนี้เขาไม่เข้าใจหรอกครับ ตอนนี้ก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันมันเล่นไม่ได้เพราะอะไรยังไงทําไมต้องตีด้วยแต่จะเวลาเขาเริ่มเข้าใจเขาเริ่มรู้เหตุผลมากขึ้นอ๋อเรากําลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เรากําลังเรากําลังจะอะไรนะทำอิบาร์อิบาดาต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราขนาดว่าไปยืนต้อนรับโอ้บรรดาบรรดาอะไรนะบรรดาผู้มีเกียรติทั้งหลายยังยืนกันสงบนิ่งเลยนะนะนะัถามว่านี่กําลังเข้าเฝ้าอัลลอ์เล่นได้ไหมล่ะเขาเขาก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกเขาต้องฝึกเขานะครับเพราะนั้น ถ้านามาดครบเป็นประจำอินชาลอัลลอฮ์เดี๋ยวเป็นคนดีนะประการต่อมาครับอา,อาบน้ำนามาดบ่อยๆจะทำให้บาปเล็กๆเนี่ยมันหลุดไปต้องบอกบาปเล็กๆด้วยเพราะบาปใหญ่เนี่ยบอกแล้วบาปใหญ่บาปใหญ่คือคดีอาญาคดีอาญาต้องเตาบาตัวเท่านั้นอาบน้ำนามาดบ่อยๆคำว่าอาบน้ำนามาดบ่อยๆมันแปลว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องถึงเวลาของการนามาดอย่างเดียวนะ ไอ้นมาดเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วห้าเวลาที่เราต้องนมาดเนี่ยถ้าเราจะไปนมาดต้องอ่านมาลามาศแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยบางทีทําไมเราควรจะรักษาน้ําละมาดไว้เพราะบางคนเนี่ยพอเข้าห้องน้ำปุ๊บเขาอ่านนมสาดทิ้งไปเลยเพราะบางทีเขาอ่านเขาอ่านเขาหยิบปุ้นอ่านมาอ่านได้เลยหรือเขาจะนมัมาดสุนันึ่เขานมาดได้เลยเห็นไหมแล้วนาดอ่านน้ำนมาดเนี่ยทุกทุกอะไรนะทุกครั้งที่เราอาบพยายามพิถีพิถันเขาเรียกให้มีถูอะไรนะถูซอกนิ้วอะไรต่างๆแล้วเนี่ย ทุกครั้งที่ที่ที่น้ำละหมานมันโดนเนี่ยมันจะรับมันจะมันจะลบบาปของเราออกไปด้วยเพราะนั้นในในฮะดิษของท่านนบีจึงได้เปรียบเทียบไงว่าอัลอไอตุมเราอันนะนะรอนบีบ้าบีอหัดีกุมยักตซิลูมินฮุกุลลายาวมินคอมสมารอตินฮันยับกอมินดารอนิฮีใช่อุนท่านนบีบอกว่าถ้าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่ แล้วปรากฏว่าเขาก็อาบน้ําจากแม่น้ํานั้นวันละห้าครั้งคําถามก็คือจะมีสิ่งสกปรกติดตัวเขาไหมาอาบน้ําวันละห้าครั้งอันนี้นบีเปรียบเทียบก็รู้ละบรรดาสหบัติก็บอกไม่มีหรอกมันอาบแลต้องวันละห้าครั้งนบีก็บอกว่าฟาดาลิกามัซลุสซอลาวาตินคอมสยามฮุลลฮูบิฮันคอตอยานั่นแหละมือนก็เหมือนกับการที่ท่านเนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วมาละหมาดห้าครั้งห้าเวลามันก็ลบล้างความผิดของท่านไปเพราะนั้น อาบน้ำละหมาดบ่อยๆลบล้างบาปลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆของเราได้นะครับมาการต่อมาครับการอดทนการอด,อดทนอดทนอดทนเป็นประจำอะนะการอดทนเป็นประจำเราจะได้อะไรเป็นการตอบแทนบ้างคือแน่นอนว่าในการในการมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยเราหนีไม่พ้นบททดสอบ ในนีไม่พ้นบททดสอบแปลว่าเอาล,ล็อดทดสอบพวกเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องของการทดสอบเนี่ยมันก็จะมีมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับกับอะไรล่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะต้องเจอแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยไปดูได้สิ่งที่เอาล,ล็อดทดสอบจะไม่เกินจะไม่เกินจากสิ่งที่พระองค์ให้กับเราทดสอบการสูญเสียทรัพย์ทดสอบในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ทดสอบในเรื่องของลูกหลานทดสอบในเรื่องของการขัดทุนทดสอบในเรื่องของการเสียชีวิตของคนที่เรารู้จักถามว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่อัลลอ์มอบให้กับเราเราถือว่ามันเป็นมาตาอุดดุนยานั่เองมันเป็นปัจจัยดุนยาเรามีทรัพย์เพราะอัลลอ์ให้เรามีลูกหลานเพราะอัลลอ์ให้เรามีเงินทองมากมายเพราะอัลลอ์ให้เรามีคนรู้จักเรามีสามีเรามีภรรยาเรามีลูกๆเพราะอัลลอ์ให้เรามีธุรกิจ ที่จริญเติบโตในวันนี้เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้อนุมัติให้เพราะนั้นเวลาอัลล์ทดสอบก็เอาสิ่งเหล่านี้มาทดสอบพอเอาสิ่งมาเหล่านี้มาทดสอบเราเราจึงต้องยอมรับให้ได้เพราะอัลล์บอกแล้วว่าว่าละนับลุวันนะกุมบีชัยอิมินันเขาฟิวันยุอะว,ว่านักซิม,มินันอัมวาลีวนันอันฟุสิวัสมารอดและแน่น,นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายไม่ด้วยสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งต่อไปนี้แน่น,นอน ในหลักภาษาเนี่ยในหลักภาษามันแปลว่าแน่นอนเลยว่าละนับลูวันนะกุ้มนะถ้าใครเรียนภาษารับเนี่ยนะเขาจะนูนตัวน,นี้เขาเรียกนูนเน้นว่าแน่นอนเราจะทดสอบสู่เจ้าไม่ด้วยกับสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นมาอย่างนี้เราก็เลยต้องทําใจยอมรับให้ได้สบายใจยังต้องสบายใจแหละเพราะเราไม่พ้นฮะแต่ละคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยใครไม่ถูกทดสอบบ้างอะ่ะไม่มี แต่และคนโดนแต่และเรื่องต่างกันไปแต่ให้สบายใจได้อัลลอฮ์จะทดสอบไม่เกินความสามารถของเราจะไม่เกินอีหมานของเราเพราะอัลลอฮ์เมตตาเราเพราะถ้าเกินอีหมานเอาง่ายๆเราในอีหมานอ่อนถ้าเผชิญเรื่องดังหนักสติก็หลุดจะดิเดี๋ยวอีหมานก็กระเจิงสุดท้ายแล้วเราอาจจะสิ้นสภาพไปเลยก็ได้เพราะนั้นอัลลอฮ์รู้ลิมิตนบีจึงบอกว่าการทดสอบผลการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมก,กับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน แปลว่าถ้าทดสอบหนักการตอบแทนก็เยอะทดสอบน้อยการตอบแทนก็น้อยและจะทดสอบตามอะไรตามระดับอีมานของแต่ละคนเพราะนั้นเราแต่ละคนโดนกันหมดไม่มีใครไม่โดนบางคนสุขภาพร่างกายใช่ไหมต้องกินยาเป็นประจำนะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยายากับเราเนี่เป็นเพื่อนแท้ลืมมันไม่ได้ถามว่าไปเดินทางไปไหนไกลๆต้องกลับมาเอาเอา่ม,เอ,มเอาอะไร่ะลืมยา ใช่ไหมโทรศัพท์ยังไม่เท่าไหร่นะโทรศัพท์ก็สําคัญแหละนะแต่ว่ายาสําคัญกว่าเพราะอะไรเพราะถึงเวลาต้องกินถึงเวลาต้องกินถ้าไม่กินไม่ได้เห็นไหมนั่นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าอัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องของสุขภาพร่างกายบางคนถูกทดสอบในเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะเรื่องเงินเงินทองทองหน่อยก็เป็นเรื่องปกติฮะคือเราเราเราอย่าไปคิดว่าปัญหาที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หนักมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ เเราจะต้องท้อแท้หมดอะไรใยอยากกับชีวิตอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะไอ้ปัญหาที่เกิดกับเราเนี่ยลองลองไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านบางทีของเราหนใหญ่แต่ปรากฏไอ้ปัญหาใหญ่ของเราเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยเล็กมันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราได้ได้ได,ได,ได้ได้มีกําลังใจแล้วกันนะครับที่สําคัญมากแก้กลับไปหาข้อเมกกื่อกี้ขอดุอาให้เยอะสบายขอดุอาให้เยอะเวลาลาบากขอดุอาให้เยอะเป็นสองเท่าใช่ไหมตอนสบายขอดุอาให้เยอะ เวลาลำบากขอดุอาคูณสองเข้าไปเลยเพราะอะไรนะเพราะเราต้องการความช่วยเหลือและอินชาอัลลอฮ์ในการช่วยเหลือมันก็เกิดนะแต่เวลาถูกทดสอบต้องซออเบิดต้องอิสบิดต้องอดทนนะอดทนคือการสูญเสียมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะแล้วเราหนีไม่พ้นหรอกครับไอ้บททดสอบเหล่านี้นะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาต้องการที่จะวัดระดับอีมานของพวกเราในอันุรานอัลลอฮ์จึงบอกว่าคิดหรือว่าเราจะปล่อยให้กล่าวว่าฉันศรัทธาแล้วโดยไม่ทดสอบ แปลว่าอะไรยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดเพราะอย่าลืมคนจะเข้าสวรรค์เขาล็อ Allah มันต้องผ่านอะไรผ่านการสอบนะเรานี่ถ้าเข้าสวรรค์ได้แจ๋วแล้วนะ <c oughs> อย่างอย่างพวกเราเป็นมุสลิมาเราเข้าสวรรค์เนี่ยเราแจ๋วกก่าบ,บิดันดารีอีกนะระดับเรานี่สูงกว่าบิดันดารีอีกนะบิดันดารีเท่ารกครูรุนร่นอเนี่ยสูงกว่าคูรุ่นอินอีกทําไมอะ่ะเพราะเราเข้าเพราะผลงานเข้าเพราะฝีมือเราเข้าเพราะสอบผ่านแต่เขาอ่ะ <c oughs> เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้ว เราสร้างให้อยู่ในนั้นอยู่แล้วเปรียบเทียบเหมือนนักเรียนน่ะนักเรียนมันจะมีสองแบบเขาเรียกสอบเข้ากับโคตา้าถ้าสอบเข้าเน,น,นี่ยแปลว่าโอ้ต้องอ่านหนังสือต้องทาข้อสอบต้องต้องต้องถึงจะผ่านกับโคตา้าโคต้าคือสมัครรับเลยเพราะอะไระเป็นนักกีฬาเป็นเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งเขาต้องการอยู่แล้วอย่างนี้เขาเรียกโคตา้าเราเนี่ยสอบผ่านเราถึงจะได้เข้าใช่ไหมต้องสอบผ่านเราถึงจะได้เขา้าส่วนฮูรุนอินก็อยู่ในนั้นแปลว่าถ้าเราเข้าสวรรค์เราแจ๋ว เราเก่งกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาแต่ว่าจะเก่งตอนนี้ดุนยานต,ต้องพยายามให้ผ่านก็แล้วกันเวลาถูกทดสอบก็อย่าเพิ่งวอยวายอันดับแรกเวลาเจอเรื่องอะไรเนี่ยตั้งสติอย่าเพิ่งสะบดะเพราะบางคนปากไวมากแม่งเอ้ยเอาอีกแล้วหลุดมาได้อย่าเพิ่งหลุดอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญยูนลอ่าใช่ไหมอินนาลิลละแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของเลและแน่นอนเราต้องกลับคืนสู่พระองค์คือคุมสติให้อยู่ไอเสียใจก็เสียใจ อ่าสูญเสียเป็นเรื่องปกติอาคนนั้นตายคนนี้ตายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมันต้องเสียใจแต่ไอการเสียใจมันต้องไม่สติหลุดมันต้องไม่เสียสติเสียใจได้แต่อย่าเสียสติเพราะนั้นตัวอย่างหนึ่งที่จําได้ไหมนบีเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาร้องร้องห่มร้องไห้กับหลุมศพอะแล้วนบีก็บอกว่าอิสบิรีอิตะกิลล์อิสบิรียำเกงต่อร้อนนะอดทนให้มากนะแล้วเขาก็ตอบกันนบีว่าไงอีไลกาอันนีไปไกลๆฉันเลย พราะท่านไม่ได้เจอเหมือนกับที่ฉันเจอนบีก็ไปเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นนบีแต่หลังจากที่เขารู้ว่าเป็นนบีเขาก็ไปหาไปขอโทษไปขอมาอัฟแล้วเขาก็พบว่านาบีทําไมอยู่แบบแบบแบบอะไรล่ะแบบง่ายๆสมถะไม่มียามเฝ้าประตูไม่มีอะไรแล้วนบีก็บอกว่าการอดทนเนี่ยมันสะท้อนอ إ หมานของคนและสะท้อน إ ي ่านดีที่สุดก็คืออดทนในภัยพิบัติหรือมูซีบาอันนั้นที่เราเจอสมมุติว่าไอการสูญเสียการสูญเสียแล้วเราสบัสดอดทนได้ แค่ไหนอันนั้นแหละคืออีหม่านที่เรามีต่อเหรอแต่ถ้าถามว่าถ้ามันมีการตายคนที่สองคนที่สามที่เป็นญาติโกโหติกาเราเสียชีวิตเนี่ยเราก็คงไม่ได้เสียใจเท่านั้นแหละใช่ไหมแล้วพอเราเหมือนกับว่าเออเราเคยสูญเสียมาแล้วเราเคยเสียใจมาแล้วเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าอัอบรูอินดาซัดมาตินอูล่ะการอดทนเนี่ยเขาจะวัดกันที่มูซีบ้าครั้งแรกที่เจอว่าอดทนได้แค่ไหนสบัสดได้แค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้อง อดทนให้เยอะและการอดทนเนี่ยนักวิชาการแบ่งเป็นสาแบบอดทนอะไรบ้างอดทนในการเชื่อฟังคําสั่งอดทนในการไม่ฝ่าฝืนอดทนในการ,รเผชิญกับบททดสอบในชีวิตอดทนมี3าแบบนักวิชาการแบ่งเอาไว้อดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งหมายความว่าคําสั่งของลอ์เนี่ยคำสั่งของลอ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราทําได้โดยสบายเสมอไปนะ พราะอย่าลืมว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลลอฮ์สั่งเอาเรื่องนามาดก็ได้เอาเรื่องนามาดเนี่ยเรื่องนามาดที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยถามว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับเราแต่มันเป็นเรื่องยากสําหรับคนอื่นใช่ไหมเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าวาอินนาฮาละกบีรอตุนอิลลาอัลันคอชีอินจริงๆแล้วการนามาดเนี่ยเป็นเรื่องยากเว้นแต่คนที่มีการอะไรเว้นแต่คนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเพราะนั้นถึงบอกว่าอัลลอฮ์สั่ง อั sang, ลลอฮ์สั่งแล้วเราทำเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนความอุตสาหะพอสมควรเหมือนกันอย่าลืมไห,หลายเรื่องเรามันค้านต่อนับสูเราอะไรนะหนึ่งอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งแปลว่าอัลลอฮ์สั่งแล้วเราทำสองอดทนในการไม่ฝ่าฝืนคําสั่งแปลว่าอัลลอฮ์ห้ามแล้วเราไม่ฝ่าฝืนะนะครับและอันที่สามเนี่ยจะเกี่ยวกับชีวิตเราก็คืออดทนต่อบททดสอบที่อัลลอฮ ให้กับเรากระไรอดทนในการดําเนินชีเช่นอาการอะไรล่ะความเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เป็นบททดสอบอลัลลอฮ์เตรียมกลางวันเอาไว้ให้แม้กระทั่งความเครียดเคยเครียดไหมฮะไม่เคยเครียดกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> เคยปวดหัวเคยเครียดเคยเสียใจ <c oughs> เคยกังวลทั้งหมดคือบททดสอบนะและถ้าเรานึกเสมอว่าอาลัลลอฮ์กำหนด <c oughs> เพื่อทดสอบอ إ ي ่านเรา ไม่เป็นไรเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็กินยาไม่ใช่ว่าอู้ยแม่งเอ้ยเอาดีอะไรกับกูกูกนะันอย่างเดียวเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเอาบาปไปอย่างเดียวเลยผลเอบุญก็ไม่ได้บาปก็เพิ่มแล้วเราเลี่ยงได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นสามอย่างนะที่นักวิชาการเขาแบ่งเอาไว้ให้นะครับเอาประการต่อมานะครับช่วยเหลือคนจนบ่อยๆอ,อ่าเป็นเหตุให ได้พบกับการสอบสวนที่ง่ายดายในวันกยามะ,ะต้องอย่าลืมว่าพอเราพอเราช่วยคนอื่นเขาในวันที่เราถูกในวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนอัลลอฮ์ก็จะให้ความง่ายดายเพราะอะไรเพราะมันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันมันผลเกี่ยวเนื่องกันนะครับะฮะดิษของท่านอิบนุมาสูดเดียบอกว่าฟากอละหูไซฟะรัอยูรุลละกียอรอบบะาูฟากอน มาอามินตะก็ละมาอามินตุมินันไข่เยอินลาอันนี้กุนตูรออยู่ันซามาลินก็มีชายคนหนึ่งได้บอกว่าฉันเนี่ยได้สิ่งที่ฉันทําก็คือฉันเนี่ยเป็นคนมีสตังฟักุนตูอุตอริบูบิฮินนาสพอมีสตังมีสตังฉันก็ไปหาคนยากคนจนจะได้ช่วยเหลือเขาฟักุนตูอักบาลูมินันไมซูรหรือไปให้เขาหยิบยืมก็แล้วแต่นะครับถ้าบางทีก็ให้บ้างให้ยืมบ้างแล้วก็ให้ พูดง่ายว่าขยายเวลาให้ไม่ได้ไปกําหนดกะเกณฑ์อะไรให้มันเกิดความยากลําบากว่าอัตยาวะซุอันนินมออซิรแล้วก็ให้ความสะดวกความง่ายดายกับคนที่เขาขัดสนเดือดร้อนฟากอลลอฮุตาละอัลลอฮ์ลลจึงสั่งมาเลยครับบอกว่าตายาวะซุอันอับดีถ้าอย่างนั้นปล่อยผ่านบ่าวของฉันคนนี้ให้ความสะดวกง่ายดายกับบ่าวของฉันคนนี้แปลว่าการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะมันคือผลที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตัวของเราในดุนยานี้นั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถให้ความสะดวกง่ายดายกับใครเขาได้วันกียาตมะเราก็ปลอดภัยเพราะอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ถูกสร้างให้อยู่คนเดียวไงเราต้องถูกสร้างเราถูกสร้างมาให้อยู่กับสังคมให้อยู่กับผู้คนเราก็เลยต้องมีการปฏิสัมพันธ์มันก็เลยต้องมีหลายบทบาทที่เราต้องต้องแสดงกับคนเหล่านี้เพราะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่อารมุ่มอรวยนะเป็นคนที่เมตตาคนนู้นคนนี้เขา ในวันกิยามะอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเราอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเราอะไรก็ตามที่เราอย่างเช่นหนี้สินอย่างเงี้ยในอันกุด่านอัลลอฮ์ที่บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันมีหนี้มีสินแล้วเราสามารถที่จะประวิงเวลายืดออกไปได้ก็ทําหรือถ้าจะยกให้ได้เลยก็ยกไปเพราะทั้งหมดนั้นคือผลบุญของเราเพราะต้องอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่เราได้มาทรัพย์สินเงินทองที่เราครอบครองเพราะอัลลอฮ์อนุญาตให้กับเรานะ ไม่ใช่พาะเราแจ๋วไม่ใช่พาะเราเก่งในเรื่องการทําธุรกิจไม่ใช่ในเมื่อละให้กับเราเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเราให้คืนกลับไปในหนทางของลสุบฮานะหัวตาลาและอินชักก um ัตุมและอาซีดันนะกุ่มถือเป็นการขอบคุณต่อละอัลลอฮ์บอกถ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนะครับอ่าประการต่อมาครับทําดีเป็นประจำนะครับเป็นสาเหตุให้ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของลสุบฮานะหัวตาลา ร่มเงาขอร้อนเนี่ยมันจะมีคนอยู่กี่จำพวกนะเจ็ดจำพวกใช่ไหมลองลองดูสิครับว่าเราพอจะอยู่พวกไหนได้บ้างพวกไหนก็ได้นะขอให้ได้อยู่ก็แล้วกันมีคนอยู่เจ็ดจำพวกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาขอร้อสุบภานะหัวตะาลากลุ่มที่หนึ่งว่าเป็นกลุ่มกลุ่มไหมนะอันอีมามุลอาดิลูแปลว่าผู้นำที่มีความยุติธรรมหรือผู้พิพากษาที่มีความยุติธรรมนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเรามีอำนาจในการตัดสินระหว่างคนสองกลุ่ม เราต้องใช้หลักของความยุติธรรมมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินไม่ว่าไอ้สองคนนั้นน่ะมันจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมหรือคนนึงเป็นมุสลิมอีกคนไม่ใช่มุสลิมเราจะไปเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้เพราะอย่างไงก็ตามวันนี้เราตัดสินเขาวันข้างหน้าเราก็ต้องโดนตัดสินหรือพ่อบ้านพ่อบ้านก็ได้พ่อบ้านถ้ามีเรามีลูกๆเรามีลูกๆหลายคนต้องให้ความยุติธรรมกับคน เหล่านี้กับลูกๆของเราแสดงออกพยายามอย่าให้เหลื่อมล้าอันนี้สําคัญนะลูกๆจริงอยู่ลูกบางคนมันทําให้เราปวดหัวอยู่ได้ตลอดเอออะไรก็ครูเรียกผู้ปกครองอผู้ปกครองสะดวกไหมวันอังคารนี้มาโรงเรียนหน่อยนะคะอีกสองอาทิตย์ต่อมาผู้ปกครองสะดวกไหมมาโรงเรียนหน่อยนะคะ,ะมันอาจจะทําให้เราปวดหัวบ้างก็ไม่เป็นไรนะคืออย่าไปแสดงความเหลื่อมล้ํา เพราะเวลาแสดงออกเนี่ยต้องให้เท่ากันอันนี้คือหลักนะนบีสอนกับเราแบบนั้นหรือว่าเวลาเราเราแสดงออกต้องให้เท่ากันคืออย่าให้มันมีปมในใจแต่ไอความรักความความอะไรนะที่เรารู้สึกที่อยู่ในใจว่าไอคนนี้เชื่อฟังไอคนนี้ตั้งใจเรียนหนังสือไอคนนี้ไม่ดื้อไม่เกเราอาจจะรักคนนี้มากแล้วก็เวลาแบ่งโมดกต้องแบ่งเท่ากันด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไอคนนี้ไอคนนี้รักมากต้องให้เยอะๆหน่อยไอคำว่าแบ่งเท่ากันคือตามสิทธตามส่วนเขานะผู้ชายเท่าไหร่นะผู <S <S ้ชายสองผู้หญิงหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ก่อนได้ไหมให้ก่อนนี่ก็ทะเลาะกันอีกอหะถ้าให้ก่อนต้องให้มันเหมือนกันได้สมมุติว่าเรามีเรามีลูกห้าคนมีที่อยู่สิบไร่ให้ไปก่อนเลยคนละไร่อันนี้ให้ได้ไหมได้อีกห้าไร่เอาไว้เป็นมรดกเวลาเราตายมัให้เป็นมรดกบ้างอดี๋ไปให้หมดนะไปให้หมดเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงไม่รู้ดยนะเอระวังนะประเภทไปให้หมดให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงยุ่งเลยใช่ว่าอ่าจริงๆอ่อะอย่าให้ก่อนให้ก่อนตายได้ แต่ถ้าวสียัตวสียัตคือสั่งเสียสั่งเสียแปลว่ามีผลหลังตายมีผลหลังตายมีผลได้แค่หนึ่งส่วนสามนะหนึ่งส่วนสามสมมติว่าเรามีที่อยู่เก้าไร่เราบอกว่าถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเอา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 ห้าเอาห้าไร่ไปบริจาคอีกสี่ไร่มาแบ่งเป็นมรดกต้องทำตามไหมทำตามได้แค่สามไร่เพราะเก้าหนึ่งส่วนสามคือสามไร่ไอ้สามไร่ต้องเอาไปบริจาคไอ้หกไร่เอามาเป็นมรดก เพราะอะไรเพราะวสียัตินี้เป็นโมฆะไม่ไม่ไม่เป็นโมคะมันมันมีผลแค่หนึ่งส่วนสามคือวสียัตไิได้แค่หนึ่งส่วนสามมากกว่านั้นไม่ได้จะไม่พอใจจะไม่ชอบจะไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยให้ลูกคุณเล็กเยอะๆหน่อยให้รือให้มันเยอะๆให้มันอย่างเงี้ยยังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นเป็นไปตามกติกาที่ล้อาวางังนะวสียัติก็ต้องต้องไม่ฝืนกับบทบัญญัติขอรอ้อวสียัติได้แค่หนึ่งส่วนสามฮะแต่บางคนบอกอยากจะให้ก่อนให้ก่อน,ให,อนให้ก่อนก็ให้ไป ะระวังอย่าเพิ่งทะเลาะกันก่อนแล้วกันนะแต่จริงแล้วควรเหลือให้เป็นมรดกนะให้เป็นมรดกเพราะอะไรเราจะได้รักษาไว้ซึ่งแบบอย่างของนบีไงวันนี้คือสุนัขนบีว่าเวลานั้นต้องมีการแบ่งมรดกบางคนก็กลัวเหลือเกินนะ,นะก็แต่ทั้งหมดทั้งสิ้น,น่ะถึงแม้ว่ามันจะสองต่อหนึ่งก็ตามเนี่ยแต่ว่าเวลาแบ่งกันเป็นเป็น,ปน,ปนอะไรนะเป็นสัดส่วนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องเขาจะมาเคลียร์กันทีหลังได้ไหมได้อาวสมมุติว่า ไอ้น้องสาวเรามีน้องสาวมีมีพี่สาวน้องสาวแล้วมีผู้ชายผู้ชายมันได้มากกว่าเอาเราไหนแล้วก็พี่น้องกันไม่เป็นไรไอพี่ชายน้องชายแล้วก็จับรวมกันใหม่แล้วก็ให้เท่าๆกันได้ไม่เป็นไรแต่อันดับแรกต้องแบ่งตามภูกรมศาสนาก่อนเพื่อให้รู้ว่าใครได้เท่าไหร่ย,ยังไงไอส่วนหลังจากนั้นจะมาแบ่งให้เท่าๆกัน <S <S <ๆ S 2> ก,นก,ก็อีกเรื่องหนึงน่งนะครับอ้าวอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับ คนที่บริจาคในหนทางของลอสุบฮาหนะฮัวตาลาเป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์การบริจาคซึ่งแน่นอนบริจาคก,ก็มีหลายแบบนะการบริจาคในหนทางของลอ์ถ้ากว้างเลยเราเรียกฟีซาบีลิลาฟีซาบีลิลาเนี่ยมันได้ได้มันมันกาเรียกมันส่วนใหญ่แล้วมันก็คือฟีซาบีลิลานั่นแหละบริจาคให้คนยากคนจนบริจาคให้มัสยิดบริจาคสร้างโรงเรียนบริจาค ในการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของศาสนาหรือว่าไอ้สี I ่ห้าช่องอะไรของเขาเนี่ยนะก็ก็ถือว่าเป็นฟรีสบีลิลล่เหมือนกันทีนี้ใครก็ตามที่ให้เนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีชื่อไปติดอยู่ประตูแต่ละบานเหมือนกันพูดง่ายๆว่าเราเจ่าวด้านไหนมันก็จะมีชื่ออยู่ที่ประตูบานนั้นอย่างเช่นคนที่ถือสินอดบ่อยๆคนที่ถือสินอดผ่านผ่านเกณฑ์ในเดือน้อมมดอนน่ในเดือนอมมดอน,ใ,น,ดอน,อดอนใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าในคนที่ถือสินอด มันก็จะมีประตูอยู่บานหนึ่งซึ่งจะรองรับบรรดาพุ้คนที่ถือเคนอสดทั้งหลายเราวเรียกว่าบาบ,าบุษอะไรนะรอยยานนะไม่ใช่รอยหานนะรอยยานถ้ารอยหานเนี่ยรู้สึกจะแปลว่า,อ,าอะไรนะกะเพรา <c oughs> กะเพรารอยหานนี่แปลว่ากะเพราบาบุตรอยยานบาบุตรอยยานหรือถ้าหากว่าเราบริจาคเก่งมันก็จะเป็นบาบุรสดอดกอาบาบุรสดอดกอ ถ้าหากว่าเราถือศีลอดเก่งๆบาบุตรไรย,ยานบาบุตรซอดารกหรือถ้าหากว่าเราทําความดีใดๆก็แล้วแต่ประตูสวรรค์ก็จะรองรับเรามันนี้มีคําถามว่ามันจะมีไหมว่าแต่ละสักคนหนึ่งที่จะมีชื่อใน,ใน,ใ,นในทุกประตูเลยมีไหมอ่าก็มีซอฮบ้าถามมีท่านอบูบักถามว่าจะมีใครไหมที่จะมีชื่อในทุกๆประตูเลยอ่ามีไหมนบีบอกว่ามีอ่าท่านอบูบักก็ กรฉันก็อยากจะเป็น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 หนึ่งในคนเหล่านั้นนบีก็บอกว่าท่านก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นเพราะต้องอย่าลืมนะวท่านอบูบักี่เป็นคนที่ใจถึงเรื่องบริจาคเนี่ยมีใครแข่งไหมไม่มีเลยนะท่านอุมัดเคยอยากจะบริจาคแข่งใช่ไหมจาได้ไหมเคยอยากจะบริจาคแข่งแล้วว่าวันที่นบีอะไรรวบรวมทรัพย์บริจาคท่านก็ถามถต่ละคนแต่ละคนถามท่านอุมัดว่าท่านเอามาบริจาคเนี่ยท่านเหลืออะไรไว้ที่บ้านมั่งอ๋อฉันเอามาเนี่ยนะครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยอีกครึ่งอยู่ที่บ้านอ่าท่านอุมัด พอถามท่านอบูบักอะท่านอบูบักบอกว่าฉันเหลือลอร่ารอซูนไว้โหนี่ความใจถึงนะสุดยอดคือเขามั่นใจว่ายังไงก็ตามการช่วยเหลือลอรเกิดขึ้นกับเขาตรงนี้เป็นตัวอย่างนั่นเองว่าเราจะต้องมีความจริงใจในการาเคี็กในการบริจาคเราจะต้องไม่ไม่เกิดความรู้สึกว่าพอให้ไปแล้วกูฉันจะอยู่ยังไงต่ออย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะถ้าเรายังไม่ใจถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ต้องครับศาสนาไม่ได้บังคับเราเพราะสดวดก สดอดกไม่ได้บังคับนะสดอดกคือภาคสมัครใจมีแค่ไหนให้แค่นั้นอยากให้แค่ไหนก็ให้แค่นั้นนะครับส่วนประกาศมันเป็นภาคบังคับประกาศเนี่ยมันมีสองอย่างเขาเรียกปะกาศเนี่ยต้องครบปีต้องครบปีครบจํานวนเขาเรียกใจเอ่ออะไรนะเงินถึงเงินถึงจํานวนถึงส่วนสดวอดกไม่มีสองอย่างนี้สดอดกเอาใจถึงอย่างเดียวเพราะฉะนั้น ประกาศเนี่ยเงินถึงก็คือครบตามจํานวนแล้วอะไรนะจํานวนถึงแล้วก็ระยะเวลาถึงส่วนสอดก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของจํานวนไม่เกี่ยวกับเรื่องเอาใจถึงอย่างเดียว <ใจ S 1> อาใจถึงอย่างเดียวนะครับแล้วก็บริจาคไม่ต้องบริจาคเยอะบริจาคแต่น้อยแต่บริจาคบ่อยๆเพราะอะไรเพราะมันไปตรงกับข้อแรกของเราที่บอกว่าการงานที่ลร,รักก็คือการงานที่มูดาวมะที่เราทําอย่างสม่ําเสมอ โดยฮะดิษนบีบอกว่าวิงก็ล่าแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็คืออิบาดะที่เราทําอย่างสม่ําเสมอเราจะเห็นผลซึ่งแต่ละคนก็จะเห็นผลด้วยกัรตัวของตัวเองนะครับเรานามาดเป็นประจำเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงเราเาตาบ้าตัวเป็นประจำเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงเราขอดูอาอยู่อย่างสม่ําเสมอเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นยังไงเพราะนั้นก็ขอดูอาต่อรัสุบฮานะหัวตาลาว่าให้เราเป็นผู้ที่รักษาอิบาดาให้สม่ําเสมอและอิชาอัลลอ์เราจะได้มีโอกาสได้รับ คุณงามความดีเป็นการตอบแทนเจ้าลออสุบฮานะหัวตาลาก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับวสัลลัลลอฮุอะลัยยนบีนามุฮัมมัดวันหัมดุลิลลาฮิร็อบิบอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมุอะลัะมุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์